นี่ครับอยู่ที่ร้านชัยวิทย์มหามงคลหน้าทางเข้าวัดยางใหญ่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชร้านเรานี่ขายเกี่ยวกับวัตถุมงคลใช่ไหมครับใช่ครับเป็นวัตถุมงคลของตาพรานบุญวัดยางใหญ่ครับก็คือตาพรานบุญก็คือตาพรานบุญนี่ก่อนหรือนี่คือใครครับเป็นตำนานยังไงคร่าวๆก็ได้จริงของตาพรานบุญก็คือเป็นตัวหลักของมโนรานะครับซึ่งจริงๆจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่ตาพรานบุญซึ่งเป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับตอนนี้โดยเฉพาะวันยักษ์ใหญ่นะครับตำนานของแกก็คือเป็นพรานที่ได้รางวัลเหมือนกับว่าใช้บ่วงนักบาศจับนางมโนราหรือกินรีเนี่ยครับได้แล้วก็ได้รางวัลเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นพอได้รางวัลเยอะอย่างเงี้ยมันก็ได้กลายเป็นว่าเป็นตำนานว่าถ้าใครมีตาพันบุญไว้ในครอบครองไว้บูชาเนี่ยจะค้าขายร่ำรวยอะไรอย่างเงี้ยโชคลาภหนุนดวงหนุนทรัพย์อะไรประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นมโนราก็คือคนทั่วไปก็สามารถบูชาได้บูชาได้เลยครับซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าปังมากๆนะครับโดยเฉพาะของวัดช้างใหญ่นะครับก็คือร้านพี่นี่มีเกี่ยวกับตาพรานบุญบ้างไหมครับมีเยอะนะครับมีทุกรูปทั้งเป็นรูปทั้งรูปก็มีนะเป็นเหรียญก็มีใช่ครับผมอ๋อนี่ครับก็เรือนี่เดี๋ยวดูองค์ใหญ่นี่ก่อนคือองค์อะไรครับองค์ใหญ่นี่ก็คือเป็นองค์ตาพรานบุญรุ่น64นะครับรวยแน่นๆนะครับซึ่งเป็น9นิ้วเขาเรียก9นิ้วนะครับอันนี้เราขายหรือว่าเราประดับร้านเราเองมีให้บูชาด้วยครับก็เรียกว่าเช่าบูชาดีกว่านะภาษาพระใช่ครับนี่ครับเพราะก็คือประชาชนก็สามารถมาเช่าหรือบูชาได้เช่าไปบูชาได้ครับที่ร้านมีทั้งหมดเกือบ10องค์นะครับโอ้ครับนี่ก็คือนี่ตาเป็นรูปก็มีนะเป็นยันต์ก็เรียกแผ่นปั๊มครับอ๋อนี่ครับแผ่นปั๊มก็คือไว้บูชาได้ใช่อันนี้จะเป็นรุ่น1ปี57ซึ่งพันบุญจริงๆมีทั้งหมด4รุ่นครับรุ่นแรกก็คือรุ่น57รุ่นที่2ปี60รุ่นที่3 63และรุ่นสุดท้ายคือ64ที่เพิ่งสร้างไปนะครับอันนี้นี่คือรุ่นแรกเลยหรือเปล่าครับอันนี้คือเป็นรุ่น64ครับรุ่นแรกจะเป็น2เนี่ยครับอ๋อนี่ครับจะเป็นสีแดงยันสีแดงกับสีขาวนี่ปี57เลยอ๋อครับนะครับก็คือนี่แบบเป็นรูปปั้นนะเขาเรียกว่าเป็นองค์บูชาครับอ๋อองค์บูชาองค์บูชานี่มีทั้ง9นิ้ว5นิ้ว3นิ้วแล้วก็ 1.5 นิ้วก็คือใครทําค้าขายได้ทุกเรื่องนะใช่ปังมากได้เลยครับปังเลยนี่ครับโอ้โคตรปังนี่ครับที่ร้านก็มีเยอะครับอันนี้อ๋อนี่ครับแล้วก็เรายังมีด้านหน้าเป็นเหรียญด้วยใช่ไหมครับเหรียญนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำอย่างนี้เลยครับครับที่นี่มีทั้งหมดนะครับทั้งหมด4รุ่นอย่างที่บอกนะครับรุ่นแรกจะเป็นรุ่นหนุนดวงหนุนทรัพย์อย่างนี้ครับครับเมื่อก่อนที่วัดเราตรงๆว่าเมื่อก่อนวัดชื่อเดิมคือคงคาล้อมนะครับแล้วก็มาใช่ครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นวัดยางใหญ่นะครับพอตรงๆตอนปี57ตอนที่สร้างวัตถุมงคลแรกๆเนี่ยถามว่าวัดจะร้างแล้วมีคนเช่าไหมก็ไม่นะครับจำความได้ว่าคนชาวบ้านแถวนี้ครับเขาบอกว่าโอ้ไม่มีใครเช่าเลยนะครับแต่สุดท้ายครับรุ่นแรกๆก็กลายเป็นตำนานปี57นะครับแต่งาพอมามีชื่อเสียงเนี่ยครับก็มา60นะครับจะได้เริ่มสร้างหน้ากากซึ่งจะเป็นลักษณะแบบขังๆแบบนี้ครับหน้ากากนี้เลยนะครับอันนี้สร้างแค่ 3,000 หน้านะครับ 3,000 หน้าใช่แล้วก็คุณมดดำเอาไป 1,500 อันนี้คือผ่านการปลุกเครกเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วครับผมนะครับส่วนอันนี้นะครับสร้างแค่100หน้า ราคาก็ค่อนข้างจะไปไกลแล้วเป็นรุ่นแรกนะครับต่อมาครับต่อมาก็จะเป็น60นะครับ60จริงๆก็เป็นหน้ากากถูกไหมครับอันนี้57ก็จะมีรูปนี้ด้วยเขาเรียกว่ากลิ่นหลอกกลิ่นนะครับอันนี้ก็เริ่มหายากมากๆนะครับปี57นะครับ60จะสร้างแบบเป็นหน้ากากแต่รุ่นที่รถติดเยอะๆนะครับแนะนำเป็น63นะครับตอนนี้ผมจำได้เลยก่อนโควิดนะครับปีนี้เป็นปีที่รถติดหน้าวัดเยอะๆเลยโอ้ครับใช่นะครับเป็นรุ่นโคตรรวยของปี63นะครับซึ่งกินเยอะมากนะใช่กิมมิกตาพานคืออะไรครับเป็นหน้ากากนะครับดูนะครับเป็นหน้ากากแบบนี้นะครับหน้ากากสีแดงอันนี้ 1.5 นะครับรุ่นโคตรรวยรุ่นโลหะนะครับแล้วก็มี2ไซส์ก็เป็นไซส์เล็ก 1.2 ไซส์ใหญ่ 1.5 นะครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นครับเป็นหน้ากากไม้ขนุนอันนี้ราคาคือไปละนะครับเป็นไม้ขนุนนะครับหนุนดวงหนุนทรัพย์เลยตัวนี้นะครับครับอันนี้คือเป็นรุ่นที่ทุกคนตามหารถติดแน่นมากนะครับ
อันนี้คือปีที่3ก็ปี63นะครับต่อมาก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่รุ่นล่าสุดที่วัดเพิ่งสร้างนะครับนั่นก็เป็นรุ่นรวยแน่นๆนะครับหน้ากากแดง 1.5 จะเป็นแบบประมาณนี้เห็นไหมฮะก็มีเหรียญล็อกเก็ตครับนะครับแล้วก็จะมีหลอกเปลิงหน้าอันนี้นะครับครับนี่ครับนะครับแล้วก็มีแขกเต้านกแขกเต้านะครับแล้วก็ทางวัดซึ่ง4รุ่นไม่เคยสร้างเลยก็จะเป็นกำไรนะครับนะฮะกำไรอันนี้สร้างรุ่นแรกหมายถึงว่า5 5 7 6 0 6 3ไม่ได้สร้างมาสร้าง64ซึ่งเป็นรุ่นแรกเหมือนกันก็คือกำไรตาพรามบุญใช่ครับครับนี่จะเป็นประมาณนี้หน้าตาด้วยนะครับโอ้ดูครั้งดีครับแล้วก็จะมีพวกเหล็กข้อมือนะครับพิธีปลุกเสร็จคือแน่นมากนะครับในข้อมือนี้เจ้าวาดวัดตะโกนะครับสายเลดเลยนะครับก็มาช่วยปลุกเสร็จด้วยนะครับอาจารย์แก้วนะครับนี่เราก็เสริมดวงได้เหมือนกันได้ครับจริงๆใส่สวยมากนะครับเลดตอนนี้โอ้ครับนี่ครับประมาณนี้เลยอันนี้คือ4บาทนะครับเนื้อคาต้าครับแล้วก็จะมีอีกไซส์นึงก็คือไซส์2บาทนะครับข้อมือเล็กๆอันนี้นะครับแนะนำเลยสวยมากๆนะครับของพี่ก็คือมีก็อย่าเกือบทุกประเภทนะทั้งเป็นแบบเหรียญคือว่าบอกมีทุกรุ่นเลยดีกว่าทุกรุ่นดีกว่านะตั้งปี5 5 7 6 0 6 3 6 4นะครับก็มีเกือบทุกรุ่นและคนที่ตามหาอีกรุ่นนึงผมขอแนะนำอันนี้ครับตัวแหวนนะครับแหวนตัวเนี้ยแหวนตัวนี้จะมีครบมีทั้งหน้าของตานะครับแล้วก็ตัววงก็คือเป็นหัวนาคบาทนะครับเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายถ้าเกิดใครได้ใส่นะครับเรียกลูกค้ากระดิกนี้กระดิกนิ้วหน่อยเดียวเดี๋ยวตาช่วยนะครับลูกค้าเข้าร้านตึ้งแน่ๆเลยนะครับนี่ครับนะครับโอ้น่าสนใจหลายรุ่นเลยครับใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวจะทำคลิปแยกตีอันนี้ก็แยกที่บูชาหรือเปล่าครับที่บูชาตาพรานบุญใช่ไหมครับเครื่องบูชาอันนี้จะเป็นเสื้อโนรานะครับแต่ถ้าเป็นหิ้งจริงๆอ่ะทางร้านจะตั้งไปทางนู้นนะครับหิ้งของทางร้านเลยอ๋อนี่ครับอันนี้ครับผ่านร้านมาช่วยปลุกเสกด้วยนะครับที่นี่ไหว้บูชาตาใช่ครับบุญนะครับซึ่งก็ต้องถวายพวกเหล้าขาวน้ำดอกไม้หมากพลูนะครับครับครับอันนี้คือที่หมดทั้งร้านเลยครับและอีกอย่างนึงครับครับตอนนี้เป็นจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ที่ร้านอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราต้องการแบบว่าเป็นเครื่องประดับวัตถุมงคลมากกว่าครับจริงๆเครื่องประดับวัตถุมงคลสมัยก่อนเราก็ได้แค่แหวนถูกไหมฮะโอ้เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยครับใช่ครับทางร้านก็เลยออกแบบนะครับเพื่อจะให้เหมาะกับคนยุคครับยุคใหม่ที่ว่าสามารถแบบใช้วัตถุมงคลเป็นเครื่องประดับได้นะครับอันนี้เห็นไหมฮะเราก็สามารถเป็นสายหนังนะครับทั้งหน้าตานะครับประมาณนี้เลยแล้วก็แบบทางร้านทำเองคิดเองหมดเลยซึ่งมีเยอะแยะมากเลยนะครับที่แขนที่ข้างนึงนี่ครับอันนี้ครับเห็นไหมฮะเป็นตาพันบุญนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าหน้าวัดยางใหญ่ร้านนี้ร้านเดียวครับที่มีก็ออกแบบกันเกือบทุกเดือนนะครับคอนเนคชั่นบอกเบอร์โทรสายตรงของร้านเราหน่อยเผื่อใครโทรมาย้ำด้วยเสียงครับ0954569659นะครับ0954569659ครับ9659เดี๋ยวผมถ่ายเบอร์โทรให้นี่ครับร้านจารย์วิทย์มหามงคลใช่ครับโทรมาปรึกษาก่อนจะมาเช่าก่อนก็ได้ครับได้ครับสงสัยตรงไหนอยากรู้เรื่องตนประวัติได้เหมือนกันครับนะครับอันนี้ก็เป็นของเราที่ที่ทำขึ้นมานะครับทำหลายรูปแบบเลยให้เลือกครับแบบสวยนั่นนี่ครับเนี่ยใช่ครับอันนี้ก็เป็นรุ่นโคตรรวยครับโอ้จะเป็นพวกหินนำโชคนะครับนะฮะร้านก็ทำเองนะครับเลือกหน้าก่อนส่วนสายสามารถเปลี่ยนได้เลย5นาทีเสร็จครับกลับบ้านไปสวยแน่นอนนะครับก็ที่ร้านทำเองหรือว่าฝากเพจด้วยก็ได้เพจตามชื่อร้านเลยใช่ไหมครับ